สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Try It ครับรายการที่จะมาไขข้อสงสัยให้กระจ่างด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ครับทุกเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ทุกเรื่องที่เป็นปริศนาหรือว่าบางเรื่องที่โอ้โหเหลือเชื่อซะเหลือเกินเราจะมาทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วสามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ง่ายๆแบบ Try It ครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้ผมต้องทดลองอีกนะฮะแล้วคุณบุ๊กนั้นจะมาป่วนอะไรผมไปติดตามเรื่องราววันนี้เลยครับตอนผงชูรสคุณนายนายกลัวแล้วเหรอเอ้ามาเมื่อไหร่โอ้โหเพื่อนมาหานี่เดินหนีเหรอเฮ้ยบ้าไม่รู้จะรู้ได้ไงก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่เหรอแล้วก็ไปพอดีเลยเนาะไปไหนบ้าอะไรไม่ได้ไปเอามาอะไรอ่ะเขียนอะไรอ่ะเปล่าลองอะไรซูซี่ใครคือซูซี่นี่อย่ารู้เรื่องได้ไหมอ่ะเอออะไรทำอะไรไหนวันนี้จะมายุ่งยากอะไรอีกเนี่ยตกใจวันนี้มีเรื่องมาวันนี้เลยมาไวหน่อยมีเรื่องเหรอเออใครทำอะไรใครทำอะไรไม่ได้ใครทำอะไรเนี่ยแหละวันนี้ไปสั่งกับข้าวอาหารน้ำสั่งมาอ๋ออืมไอ้ตั้งใจฟังอ๋อฟังเพื่อนกำลังแย่ก็ฟังอยู่นี่ไงไม่เพื่อนสงสัยว่าเคยเห็นไหมเวลาหารรับสั่งเขาจะตั้งแบบถาดแล้วเขาจะเปิดฝาไว้แบบเป็นกระปุกกระปุกน้ำตาลน้ำปลาอะไรเกลือนะตั้งติดกันไปหมดเลยแล้วเราสังเกตอ่ะมันมีเป็นผงขาว3อันเฮ้ยแจ้งตำรวจดิทำไมถ้าอาหารรับสั่งให้ผงขาวเรากินก็คงรวยเหรอนั่นแหละเขาตักทีโอเคเราก็คิดน้ำตาลโอเคช้อนหนึ่งผสมเหตุสมผลเกลือช้อนหนึ่งแต่อีกอันนึงเนี่ยทำไมอ่ะก็ช้อนหนึ่งเหมือนกันอะไรซึ่งเรารู้แหละมันน่าจะเป็นผงชูรสแต่ให้เยอะมากผงชูรสอ๋อผงชูรสเมย์รู้จักผงชูรสเปล่ารู้จักดินี่ไงโอ้โหเตรียมไว้เหมือนรู้ให้ตายเหรอนี่มันละครไม่ได้เตรียมเซตเวลาที่เราทำงานว่างๆเราจะมักจะมาหยอดใส่มือแล้วกินเล่นเสมอใช่เหรอแบบนี้ถึงว่าเราไม่สงสัยเลยทำไมหัวตรงนี้ค่อนข้างจะบางมากอย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวหลุดเฮ้ยมันอันตรายไม่เห็นเราได้ยินอร่อยคุณมันอันตรายอร่อยตกลงมันอันตรายหรือไม่อร่อยขอน้ำขวดเดี๋ยวคอแห้งหมดแล้วตกลงมันอันตรายหรือไม่อร่อยมันอร่อยคือถ้าไม่มีเขานี่ผมบอกเลยนะมันไม่มีเขาเลยจะเหงามากมันคือพระเอกของงานเลยเนี่ยพระเอกอะไรอย่าเพิ่งอะไรล่วงอ่ะเมยฮะเห็นไหมเพราะการกินผงชูรสของนายมันทำให้นายเสื่อมสภาพขนาดนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวตัวนี้เนี่ยคือคนนิยมกินกันมากเอาเวลาไปร้านไหนเนี่ยเขาก็สมองเบลอมาแล้วเนี่ยลิ้นชามันทำให้สมองเบลอด้วยเหรอไม่ใช่เมย์อะไรอ่ะคราวหน้านายช่วยแบบในห้องอ่ะหูตึงเนี่ยทำให้หูตึงเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องอะไรขนาดนั้นอย่าไปกินอะไรขนาดทำไมแล้วมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผงชูรสเนี่ยไม่เห็นเขาใส่ให้เราเยอะมากแล้วเราเคยได้ยินไงเราเคยได้ยินมาว่าการกินผงชูรสเนี่ยอันตรายจริงไหมเมย์ที่หลังห้องนายหาเขาอีกตัวหนึ่งเรามาหลายครั้งเรามายืนค่อมนายอย่างเงี้ยจะถามว่าเราเมื่อยเนี่ยเอามาฝั่งนี้ก็ได้ลำคาญผมเดี๋ยวอธิบายบ้างอธิบายบ้างอธิบายไปปล่อยเนี่ยผงชูรสเนี่ยฮะโอ้อันนี้คงกินไม่ได้จะตายผงชูรสเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าเนี่ยเขียนไว้เลยเนี่ยนะไอโนมันเป็นยี่ห้อเขาอิโนโมโตะเนี่ย MSG MSG มั้ยมันก็คือชื่อที่เราชื่อธาตุชื่อธาตุธาตุ MSG MSG ก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเหรอชื่อส่วนผสมใช่ใช่ผมเคยได้ยินโมโนกลูเดียมกลูเดียมโซเดียมโซเดียมโซเดียมเกลือโมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือที่มีอะตอมเดียวโมโนโมโนแปลว่า1โมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนโซเดียมซื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษามอสอ่ะฮะหมออะไรอ่ะอะไรอ่ะหมออะไรอ่ะศัพท์วิทยาศาสตร์เขาสามารถเปลี่ยนภาษาได้ทุกภาษาอันนี้ชาวบ้านเรียกโมโนโซเดียมกลูตาเมตถ้าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยลิ้นชาวแล้ว วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าผงชูรสผงชูรสผงชูรสทำไมถึงเขาเรียกว่าผงชูรสก็มันชูรสไงมันชูรสมันทำให้รสชาติอาหารอร่อยอร่อยขึ้นนี่คุณไม่ต้องมีตะหงิดเลยชื่อวิทยาศาสตร์สั้นๆผงชูรส
มันสลับกันสลับกันคือชื่อทางวิทยาศาสตร์คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตชาวบ้านเรียกกันว่าผงชูรสถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเครื่องปรุงที่สำคัญเลยเครื่องปรุงที่สำคัญเลยเป็นอินทูเกเดียนที่ดีอินทูเกเดียนคืออินทูเกเดียนคือเครื่องส่วนผสมเครื่องปรุงนะฮะไอ้เจ้าผงชูรสเนี่ยทำให้อาหารเนี่ยที่แบบเขาใส่อาหารได้ทุกประเภทเลยไม่อร่อยเนี่ยอู้ใส่ได้หมดเลยจริงเหรอไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดทำน้ำจิ้มทำน้ำพริกใส่อร่อยทุกอย่างใส่ในกล้วยหอมได้ปะกล้วยหอมก็ได้คุณลองดูจริงใส่อะไรก็อร่อยผมว่าขนมหวานบางอย่างขนมหวานบางอย่างยังใส่เลยจริงเหรอเออบัวลอยก็ใส่บัวลอยไข่เลยบัวลอยไข่แมวไข่หวานนิดหน่อยก็เล่นคุณนั่นแหละนี่มาถามทำไมก็รู้กันอยู่พิซซ่าตัวนี้เนี่ยอย่าเพิ่งนิ้วมือหรืออะไรมือเอามือหลายคนอาจจะงงเคยสงสัยกันไหมเคยได้ยินไหมตอนเด็กอย่ากินเยอะไม่ดีลูกเดี๋ยวหัวร้านอย่ากินเยอะไม่ดีลูกเดี๋ยวคอแห้งนั่นคุณจะบอกว่ามันไม่จริงมันจริงได้ไงอ่ะคุณเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการศึกษาไปดูมาแล้วเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงเขาบอกว่าคนที่จะมีอาการเนี่ยได้รับอันตรายจากผงชูรสเนี่ยมีจำนวนน้อยมากๆจริงเหรอและที่สำคัญคนที่จะได้รับอันตรายเนี่ยก็จะต้องแพ้อีกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ผงชูรสจะต้องรู้ทั้งตัวตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าอาหารทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะกินที่ไหนไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีผงชูรสเป็นส่วนผสมด้วยเสมอดังนั้นนะฮะนี่คุณจะค้านการศึกษาที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ใช่การศึกษาเคยมีใครศึกษายังไม่มีผมจำได้ว่าผมเคยคุณครูสอนผมนะครูสอนเนี่ยเขาไม่เคยทดลองให้ดูนี่อ๋อนี่ผมกินเนี่ยกินหมดไปครึ่งถุงเลยมันไม่เป็นไรเลยแต่ว่าที่จะอันตรายมากๆก็เพราะว่าคุณจะต้องกินในปริมาณที่เยอะมากๆเยอะมากคือประมาณไหนห้ามเกิน120มิลลิกรัมต่อวันต่อน้ำหนักตัว1กิโลหรือประมาณ6กรัมต่อวัน6กรัมต่อวันอ่ะ6กรัมนี่ประมาณไหนคุณหนักเท่าไหร่ผมหนัก62ประมาณได้ประมาณ7อ่ะเกือบ7กรัมคุณกินอันนี้เท่าไหร่เนี่ย75กรัมสมมุติ1ช้อนชาประมาณเนี้ยคุณกินได้ประมาณนี้ต่อวันผมกินได้ประมาณนี้ต่อวันไม่อันตรายคุณกินได้เลยอย่าเพิ่งคือผมจะกินได้ประมาณกี่ช้อนชาคุณกินได้ประมาณอ๋อวันนึง7ใช่มั้ยประมาณ7เนี่ยคุณจะได้ประมาณโอ้โหเยอะเลยนะกี่ช้อนชา2คูณ3 6 6เลยอ่ะ6ช้อนชา7ช้อนชาเลยอ่ะอ๋อถ้าผมไปกินอาหารตามสั่งก็ตักก็ถึง1ช้อนชานี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจก็ผมกินได้ถึง7ช้อนชา7ช้อนชาเลยทีเดียวอ้าวแล้วถ้าผมกินแบบวันละ1ช้อนชา2ช้อนชาสะสมอ่ะทุกวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อวันเค้าบอกต่อวันที่ร่างกายของเราครับนี่ผมไม่รู้เนี่ยจริงและคำว่าถ้าผมกินถึง7ช้อนชาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมผมลิ้นชาเพราะว่า1เลยที่กินแล้วคอแห้งเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราต้องขับมันออกไปมันเป็นเกลืออย่างที่เรารู้กันมันเป็นเกลือมีโซเดียมอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเรามันจะเร่งให้เราเนี่ยกินน้ำร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นกลไกของมันถ้าเกิดว่ามันอยากจะขับออกมาทางปัสสาวะเนี่ยเราก็ต้องทำไงครับกินน้ำร่างกายเลยปรับร่างกายของเราสมดุลเนี่ยให้คอแห้งเราจะได้กินน้ำเยอะแล้วเราจะได้ขับมันออกไปไม่เป็นความรู้ที่แบบไม่รู้มาก่อนจริงนี่คือเรื่องจริงผมเชื่อมือได้ใช่ไหมเชื่อผมได้สินี่เขาบอกโทษของมันผมอยากรู้คืออะไรมันก็มีโทษของมันเหมือนกันอย่างเช่นคนที่แพ้เนี่ยจะมีอาการหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นคนที่แพ้มากๆเลยนะจะเป็นอัมพาตชั่วคราวบางทีก็หายใจไม่ออกแต่ไม่ใช่เพราะเรากินตั้งแต่เด็กเราไม่เป็นแล้วทางนี้เราไม่เป็นแล้วแต่มีคนที่แพ้มีเราเคยเจอเพื่อนเราแพ้แล้วก็อ้วกน่าสงสารมากอันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาเขากินเนี่ยเขาจะกินที่มีผงชูรสไม่ได้เลยหรือว่าร้านค้าเนี่ยเขาจะต้องล้างกระทะใหม่ทุกครั้งแต่ทางที่ดีเขาจะทำกินเองไม่งั้นเขาจะแพ้มีอาการแพ้อาการแบบหายใจไม่ออกแล้วแพ้ช่วยอะไรไม่ได้ด้วยเราช่วยอะไรไม่ได้ใช่เดี๋ยวมันหายไปเองมันแพ้ก็จริงมันรุนแรงจริงแต่มันไม่ถึงกับชีวิตอะไรขนาดนั้นจริงเหรอใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกินปริมาณที่เยอะมากๆก็อันตรายเช่นกันสำหรับคนที่ไม่แพ้คืออารมณ์เหมือนคุณกินเกลือหมดถุงเลยใช่ไหมบ้ากินใช่ตายวายตายพอดีนะครับเหมือนกันนะฮะมันเป็นสารเคมีแต่ว่าที่อันตรายอีกอย่างนึงภัยจากผงชูรสเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาเราไปซื้อผงชูรสแบบตักเห็นไหมมันจะเป็นแบบถุงใหญ่เลยสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อแบรนด์แบบนี้นะเพราะว่าบางทีร้านอาหารตามสั่งต้องใช้เยอะนะฮะหรือว่าร้านค้าต่างๆที่ขายอาหารที่เราทานต้องใช้จำนวนมหาศาลเพราะนั้นจะไปลงทุนกับถุงเดียวโอ้ถุงก็ตั้ง10บาทใส่หม้อเดียวหมดแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาไปซื้อแบบในตลาดมาเป็นผงชูรสแบบถุงไม่เทียมหรอกบางทีบางร้านก็แท้บางร้านก็เทียมเพราะฉะนั้นที่อันตรายคือผงชูรสเทียมเพราะผงชูรสเทียมเนี่ยจะใส่บอแร็กไว้
สารบอแรกที่ผมเคยได้ยินในลูกชิ้นใช่ใส่แล้วมันจะกรอบกรอบกรอบใช่แล้วมันจะมีสีผลึกคล้ายๆกันนะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยรับมากไม่ได้เขาบอกว่าถ้ากินเนี่ยประมาณ6มิลลิกรัมหรือ6กรัมต่อวันเนี่ยจะทำให้กรวยไตพังได้ทำอะไรนะกรวยไตโอ้โหคุณอย่าพูดเร็วพูดเร็วนี่อันตราย คิดกันไปไกลนะครับวันนี้เนี่ยผมมีวิธีการครับ ทดสอบว่าผงชูรสร้านประจำไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าคนแพ้ของความเช็คกันได้อยู่ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแพ้หรือเทียมมีวิธีครับ